คลิปในวันนี้เราจะมากินแตรมชานมไข่มุกดึงๆแบรนด์นี้นะหลายคนน่าจะรู้จักกันนะครับมากินอันนี้ก่อนเลยนะกลัวมันจะหายเย็นบอกเลยว่าอันเนี้ยเพิ่งเคยกินครั้งแรกจริงๆอันนี้คือยังไม่เคยกินมาก่อนนะเครื่องดื่มรสนมกลิ่นน้ำตาลทรายแดงเป็นน้ำของชานมไข่มุกนะแต่มันไม่มีไข่มุกใช่ไหมส่วนอีก2ชิ้นในคลิปนี้จะได้มันก็จะเป็นชานมไข่มุกเหมือนกันนะแต่ว่ามาในรูปแบบลูกอมก่อนที่จะไปแกะใครที่ดูถึงตรงนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะเดี๋ยวเรามาแกะอันไหนก่อนอันนี้ก่อนเลยแล้วกันนะ My Sugar Milk Candy Milk Tea Flavor นะฮะเขาบอกว่าเป็นลูกอมเคี้ยวหนึบกลิ่นชานมอุ้ยมันเป็นอย่างนี้ทุกคนเราจะมาแกะดูด้านในเลยนะเฮ้ยด้านในก็จะเป็นแบบกลมๆเลยอ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะกินเลยนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีทั้งหมด10เม็ดทุกคนคืออันนี้จะบอกว่าตอนแรกที่กัดไปคำแรกเว้ยมันเหมือนกับหมากฝรั่งกินเข้าไปเรื่อยๆมันหนึบหนึบแต่จริงๆมันคือลูกอมนะแต่สัมผัสแรกนี่คือนึกว่าหมากฝรั่งพอกัดเข้าไปหนึบ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 เฮ้ยดีอร่อยมาอีกชิ้นนึงเลยนะครับเป็นบาวชูก้าอันนี้บับเบิ้ลทีบอลนะฮะอันนี้เขาบอกว่าเป็นลูกอมเคี้ยวนุ่มรสชานมไข่มุกมาดูกันโอ้มันมาเป็นอย่างนี้เลยเพื่อนๆเฮ้ยเป็นเหมือนกับช็อกโกแลตเลยอะแต่มันไม่ใช่นะมันเป็นสีแบบออกน้ำตาลน้ำตาลผมจะลองกินเลยนะมันมีไข่มุกมันมีไข่มุกแบบนี้เลยกัดไปทีแรกมันเป็นอย่างนี้เว้ยนุ่มๆแล้วก็ไปเจอไข่มุกตรงนี้มีอยู่1ชิ้น2 3 4 5 6 7 8 8ชิ้นนึงเหรอผมจะลองกินอันนี้แล้วก็จะกินร่วมกับอันนี้ด้วยมาดูกันไข่มุกสีขาวกับไข่มุกสีดำแล้วเนี่ยกินเลยนะบอกเลยว่าไอ้ตัวสีดำน่ะเคี้ยวแล้วมันนุ่มเว้ยแล้วมันก็จะไปเจอเหมือนตัวที่เป็นไข่มุกด้านในส่วนอันนี้คือมันกัดไปทีแรกคือนึกว่าเป็นหมากฝรั่งเลยมันไปหนึบ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 แล้วก็ให้กลิ่นของชานมเฮ้ยดีอันนี้ให้ความรู้สึกเหมือนกินชานมนี่อันนี้ให้ความรู้สึกเหมือนกินชานมแต่อันนี้ให้ความรู้สึกเหมือนกินชานมไข่มุกเพราะมันมีไอ้ไข่มุกตรงนี้เนาะและนี่ก็คือเรื่องราวในวันนี้อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ